เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่มันเหมือนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์จะกลับมาดูคลาสเวกเตอร์จำคลาสเวกเตอร์ได้มั้ยก็คือเป็นคลาสที่เอาไว้เก็บเหมือนจุด start x y แล้วก็ end x y คราวนี้ตรงนี้ถ้าฟังที่อาจารย์พูดตะกี้นี้ก็คือมันประกอบด้วยจุด2จุดก็คือจุด start กับจุด endคือแทนที่เราจะประกาศให้เวกเตอร์เนี่ยประกอบด้วยตัวเลขที่เป็นอินทิเจอร์4ตัวตรงนี้เราอาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะ อยากจะให้มันประกอบโดยใช้คลาส point อะค่ะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าคลาส point แล้วเป็น point start กับ point end นะคะการทำแบบนี้ก็จะทำให้ เหมือนเราเอาคลาสเวกเตอร์กับคลาส point นี่มาประกอบกันตรงนี้เรายังไม่มีคลาส point กันแต่เดี๋ยวเราจะไปเขียนคลาส point คือเราอยากจะได้ประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขียนเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของ header เพราะว่าเราจะได้ include เจ้า header file เนี่ยเข้ามาใส่ในคลาส vector จะได้แยกไฟล์กันแล้วก็เราจะใช้เป็นลักษณะของเป็นโปรโตไทป์ค่ะพลอยนะพลอย11ก็ประกอบด้วย x กับ y เนาะคราวนี้เวลาที่เราสร้างด้วยคอนสตรัคเตอร์นะคะอาจารย์มีคอนสแตนต์2อันก็คือถ้าคุณไม่รับพารามิเตอร์ใดๆคุณก็ให้ x กับ y เป็น0ลืมไปอันนี้เรานั่นเฉยๆแค่เป็นโปรโตไทป์เฉยๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีคอนสแตนต์2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่รับไม่รับอะไรเลยกับเวอร์ชันที่รับค่า x y มานะคะตรงนี้ก็คือเวลาที่เราประกาศใน .h เราไม่ต้องใส่ชื่อตัวแปรก็ได้ใส่ว่าพารามิเตอร์มันเป็น type อะไรนะคะแต่ไม่ต้องใส่ชื่อแล้วก็ใน point ก็ให้มันมีฟังก์ชันเช่น toString ให้มันคืนค่าเป็น stringคราวนี้นอกจากที่จะให้มันคืนค่าเป็นสตริงแล้วอะเราอาจจะอยากได้ฟังก์ชันอื่นคราวนี้ฟังก์ชันอื่นอยากได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับพอยต์จุดมันทำอะไรได้บ้างคะเลื่อนได้คิดระยะทางได้ก็คือคิดระยะทางจากจุด0มาถึงจุดชั้นเท่าไหร่ก็ทำเป็นฟังก์ชันเช่น distance อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเช่นอาจารย์สร้างเป็น double distance แล้วก็ cons เนาะนะคะแล้วก็ฟังก์ชันถ้าเลื่อนได้ก็เป็นเช่น offset นะคะตรงนี้ก็ต้องรับว่าคุณจะ offset ไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ cons เพราะเราจะเลื่อนแล้วก็เราอาจจะอยากเอา point 2อันมาบวกกันก็ได้จะมีฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือฟังก์ชันบวกคราวนี้เวลาบวกก็คล้ายๆจริงๆตัวนี้ที่อาจารย์ใช้ฟังก์ชันบวกเพราะว่าอาจารย์ต้องการฟังก์ชันนั้นใช้ในคลาสเวกเตอร์ในเวกเตอร์จะมีฟังก์ชันการบวกเราก็เลยอยากจะซึ่งการบวกก็คือเป็นการเอา point x y มาบวกกันนะคะคราวนี้เวลาที่เราจะประกาศการบวกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคราวนี้เดี๋ยวเอามันมา copy ใส่คือแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็น point แล้วก็เป็น p2 คราวนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะที่ตอนที่เราส่งค่า counter เข้ามาในพารามิเตอร์ถูกไหมเราประกาศให้มันเป็น reference เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีการ pop copy เยอะตรงนี้ก็กรณีเดียวกันนะคะเราก็อยากจะประกาศให้มันเป็น reference ค่ะจะได้ไม่ต้องมีการ copy เยอะนะคะนอกจากนั้นเวลาเราคืนค่าเหมือนกันตอนเราคืนค่าถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะเป็นการ copy ค่าอีกรอบนึงเข้ามาใส่ในตัวแปรที่คุณประกาศรับไว้อะค่ะมันก็จะยิ่ง copy เยอะ
สิ่งที่เราทำก็คือเราทำเหมือนกันก็คือเราก็จะส่งมันกลับเป็น reference นะคะการส่งกลับเป็น reference ก็คือคุณก็เหมือนกับตรงนี้ก็คือเหมือนว่าคุณให้ return type เป็นแบบเนี้ย return type ของคุณอะเป็น point reference นะคะเพียงแต่ว่าแทนที่คุณแต่ว่าในภาษา C อะเวลาคุณเขียนให้มันคืนค่าเป็น reference เราจะเขียนแบบนี้อะค่ะคือเอา reference ไปแปะไว้ที่หน้าฟังก์ชันมันก็จะหมายความว่าคุณกำลังคืนค่าเป็น point reference นะคะแต่เขาเขียนติดกันเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวโค้ดกันนะคะ point.cpp เดี๋ยวจะไป copy ตรงนี้มานิดนึงเปลี่ยนเป็นตัว string using namespace std แล้วก็พอเป็นอยู่ในนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็คือคุณจะต้องมา implement นะคะการ implement ก็คือเหมือนกับคุณก็จะต้องเติม point colon colon ไปข้างหน้าทุกอย่างนะคะข้างหน้า constructor ข้างหน้า function ตรงนี้ที่มันแดงๆคืออาจารย์ลืม include เราจะต้อง includeเจ้า .h file ของเราไปด้วยนะคะเรียบร้อยตรงนี้เราก็มา implement โดยการถ้าคุณไม่รับค่าอะไรเลยเนาะ x กับ y ของเราก็จะเป็น0อาจารย์เขียนให้มันเป็นแบบนี้เราก็รับ x กับ y เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นกรอบแปะส่วน distance ตรงนี้มันก็จะมีสูตรประมาณว่าแบบเอา x y กำลัง2 square root ใช่ไหม return จำไม่ได้แล้วเนี่ยจำได้ไหม cmat include c อย่างนี้ป่ะ square rootได้ไหมอันนี้คือดับไม่ได้สแควร์รูทแล้วก็เอา x กำลัง2 x คูณ x underscore คูณ x underscore ไหนเลยบวกกับลบ0ถูกไหมคืออาจารย์อยากจะเปรียบเทียบความยาวระหว่างจุด x กับ0เพราะฉะนั้นมันลบ0ก็คือเหมือน x กำลัง2เฉยๆบวกกับ y กำลัง2ถูกไหมแล้วก็สแควร์รูทมันออกมาแล้วก็ส่วนออฟเซตออฟเซตก็คือเราอยากจะเลื่อน x กับ y อะค่ะตามค่าที่เรารับเข้ามาซึ่งเรารับเป็น dx กับ dy เข้ามาตั้งชื่อนิดนึงก็คือ x ของเราบวกเท่ากับ dx นะคะแล้วก็ y ของเราบวกเท่ากับ dyจะได้กระชับหน่อยส่วนการแอดนะคะการแอดก็คือเราก็จะต้องคืออย่างตัวนี้ก็คือเหมือนจริงๆเราก็ต้องสร้าง point ขึ้นมาอีกอันนึงนะคะแบบนี้ new point แล้วก็ใส่ค่า x เข้าไปซึ่งค่า x ก็คือ x ของเราบวกกับ p2.x นะคะเพราะฉะนั้น x ใหม่ของเราเนี่ยก็คือไปเขียนว่าอย่างนี้ดีกว่าแยกกันจะได้ไม่งงนะคะ int new x ก็จะเท่ากับ x ของเราใส่ this ไปข้างหน้าด้วยจะได้ไม่งงก็คือเป็น this x บวกกับ px นะคะส่วน y new y ก็คือ y ของเราบวกกับ y ของ p2 ที่เรารับเข้ามาแล้วก็เราก็จะสร้างเป็น point ใหม่ขึ้นมา new x กับ
new y นะคะสร้าง point เสร็จปุ๊บคุณก็จะคืนค่าเจ้า point อันใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาโดย dereference มัน depointer มันนะส่วน toString ของเรานะคะสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะได้เป็นแบบอย่างเงี้ยนะวงเล็บ x, y นะคะตอนนี้เราก็ทำเหมือนทั่วไปก็สร้าง string s ขึ้นมาให้มันเท่ากับวงเล็บบวกกับ toString ของ x บวกกับ comma บวกกับ toString ของ y toString ของ y บวกกับวงเล็บปิดนะคะแล้วก็แค่นี้เราก็ return เป็น x ออกมาจะเป็น x ออกมาตอนนี้เราก็จะได้ละเป็นเหมือนเป็นจุดที่คุณเห็นทั่วไปตอนที่เราเรียนมัธยม